สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่67ของ TTS สาวของคอนซัลแทนนะครับผมตัวติดต่อเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่67นี้นะครับเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของการบ่นตัวเองอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครดิตกันนะครับเรื่องของเครดิตเนี่ยหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำการทำมาการค้านะครับซื้อขายหรือว่าให้บริการซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ฝ่ายที่เป็นผู้ให้บริการหรือฝ่ายขายสินค้าก็จะต้องเอาใบวางบินไปวางรอจนครบวันตามที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปรับเช็คหรือเขาโอนเข้าบัญชีมาให้นั่นเองถูกไหมฮะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแค่นี้นะครับของระบบเครดิตเนี่ยมันเป็นการเข้าใจที่ยังตื้นเขินอยู่นะครับมันยังมีส่วนที่เป็นข้างล่างอยู่อีกยาวเหยียดเลยซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับระบบเครดิตนะฮะแบบตรงไปตรงมาที่สุดก็คืออย่างแรกนะครับเครดิตเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อให้เวลาลูกค้าในการดำเนินการในการสั่งจ่ายหรือเบิกจ่ายเงินนะฮะตามปกติแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอาทิเช่นว่าบริษัทที่มีลูกจ้างใหญ่ขนาด50คนขึ้นไปจะไปถึงระดับบริษัทมหาชนนะครับเนื่องจากคนที่มีอำนาจในการเซ็นจ่ายหรือว่ามีอำนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยเขาอาจจะอยู่เหนือจากผู้ที่จะเป็นต้องใช้สินค้าหรือว่าผู้ที่จะเป็นที่จะต้องใช้บริการนะครับขึ้นไปประมาณ4หรือ5ลำดับขั้นหรือว่าอาจจะถึง10ลำดับขั้นนี่ก็แล้วแต่บริษัทนะครับมันก็เลยทำให้มีเวลาช้านะครับในการอนุมัติตามระบบขึ้นไปนั่นเองนะครับแถมแต่ละวันก็คือคนที่เซ็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระดับเจ้านายเขาก็ไม่อยู่บ้างนะครับไปติ๊กก๊อปบ้างไม่มาเข้างานบ้างนะครับไปประชุมบ้างซึ่งโอเคบริษัทเอกชนบริษัทใหญ่ๆเนี่ยองค์กรเขาใหญ่จริงเขาถึงจะเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาช่วงนี้นะครับแต่สิ่งที่ทำใหบริษัทเอกชนหลายๆรายนะครับในประเทศไทย abuse ระบบเครดิตนะฮะก็อยู่ในข้อ2ครับเริ่มดาร์กขึ้นมาแล้วนะครับก็คือระบบเครดิตมีไว้เพื่อทำให้ลูกค้าอยู่ในสภาวะปลอดหนี้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียดอกเบี้ยและไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับตามปกติแล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครติดหนี้ใครก็จะต้องมีดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีอะไรประมาณนั้นนะฮะตามกฎหมายแพ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้คือไม่มีดอกเบี้ยครับเราก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเขาถือว่าการที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำการค้าอะไรซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงื่อนไขในการเครดิตเนี่ยของบริษัทนั้นมีอะไรบ้างและมักจะลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ทีนี้ก็มีหลายบริษัทครับที่ไม่คิดที่จะลงเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีแค่การแจ้งลอยๆไว้นะครับแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกลางคันก็คืออย่างที่3ที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับระบบเครดิตเนี่ยแหละครับก็คือระบบเครดิตเป็นระบบที่ทำให้ลูกค้าถือไพ่เหนือกว่าเสมอนะครับนั่นหมายความว่าระบบเครดิตเนี่ยจะไม่เบิกจ่ายเงินมัดจำนะครับก็คือจะเป็นการเทสเลยว่าฝั่งที่เป็นคู่ค้าเนี่ยมีกระแสเงินสดสูงขนาดไหนนะครับไปตัดของมาพอเอาของมาถึงปุ๊บเงินก็ยังไม่ออกอยู่ดีถูกไหมครับพอเงินยังไม่ออกเนี่ยลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเคลมของบ้างขอของเพิ่มบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะเช่นเดียวกับทางบริการก็คือจะมีการขอมีการอัพมีการอะไรนะฮะทั้งที่ว่าไม่ได้เป็นความผิดของทางฝั่งคู่ค้ารวมไปจนถึงไม่แคร์ด้วยว่าคู่ค้าต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอย่างสุดท้ายครับก็คือระบบเครดิตเป็นระบบที่เอาไว้ดึงนะครับให้ตัวคู่ค้าต้องปฏิบัติตามข้อแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งและสามารถที่จะดึงยาวขนาดไหนก็ได้จนกว่าคู่ค้าจะรู้สึกไม่ชอบใจและฟ้องแพ่งเอานะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับสมมติว่าในเอกสารใบแจ้งหนี้ใบวางบินเรารับทราบแล้วว่าโอเคบริษัทนี้มีระยะเวลาในการเครดิต30วันนะครับเขาออกใบ PO ใบสั่งซื้อมาให้เราแล้วนะฮะเราเอาไปยื่นให้กับตัวบัญชีสมมุติว่างานของเราเนี่ยจัดที่วันที่15นะครับแต่บัญชีเปิดวันให้วางบินนะครับส่วนใหญ่บริษัทระดับมหาชนหรือบริษัทใหญ่เป็นอย่างนี้นะฮะเปิดวันให้เราวางบินแค่วันเดียวของทั้งเดือนเท่านั้นนะครับก็จะทำให้ทุกเจ้าซัพพลายเออร์โปรไวเดอร์ทุกเจ้าเนี่ยต้องรีบเข้ามาวางบินในช่วงเวลานั้นนะฮะสมมุติว่าโอเควางบินวันที่30งานของวันที่15เขาจะนับเครดิตวันแรกนะครับคือวันที่วางบินกับบัญชีนะครับไม่ใช่ว่านับวันจากวันที่ส่งมอบหรือวันที่เราไปทำงานให้กับคู่ค้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าในรอบนี้ผมก็จะโดน45วันครับจาก30วันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เคยมีกรณีที่ลากยาวกันมาแล้วอย่างของกองอย่างของโตลิงตองเนี่ยเราเจอแบบ71วันนะครับก็คือไปทำงานให้กับลูกค้านะครับวันที่29นะครับแต่ว่าวันวางบินเพิ่งผ่านไป2วันคือวันที่27ผมถามลูกค้าเบื้องต้นว่าพอที่จะวางบินให้เราล่วงหน้าได้ไหมถ้าเกิดว่าวางล่วงหน้าได้เราจะได้ไม่ต้องรออีก30วันแล้วค่อยกลับเข้ามายื่นลูกค้าบอกว่าไม่ได้ทุกอย่างเป็นระบบของบริษัทอันนั้นลูกค้าไม่ผิดนะครับแต่ทีนี้คือพอมันถึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบเครดิตเนี่ยมันเป็นระบบที่แยกระหว่าง
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะใช้สินค้าจริงๆกับผู้ที่เบิกจ่ายเงินนะครับเขาแยกกันชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าหรือได้รับบริการจนครบถ้วนตามเนื้อสัญญาแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะลอยตัวแล้วเขาจะยกทุกอย่างให้เป็นภาระของบัญชีนะครับทีนี้บางบริษัทเนี่ยนอกจากจะเซ็นใบ PO สั่งซื้อมาแล้วเนี่ยจะเป็นที่จะต้องเขียนแบบฟอร์มตั้งเบิกล่วงหน้านะครับเพื่อส่งให้กับเจ้านายอนุมัติก่อนถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นลูกค้าเราโดยตรงคนที่ติดต่อเราโดยตรงเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นเขาไม่ได้ทำเรื่องรอไว้เขาไม่รู้หรือเขาลืมวางทิ้งไว้บนโต๊ะยาวเป็นเดือนเนี่ยฮะจะมีปัญหานะครับอย่างกรณีของผมก็เหมือนกันครับเราก็ต้องรออีกประมาณ28วันเพื่อไปวางบินพอไปวางบินปุ๊บปรากฏว่าไม่มีใบตั้งเบิกไม่มีเรื่องตั้งเบิกรอไว้ครับบัญชีไม่สามารถที่จะรับใบแจ้งหนี้ของผมไว้ได้นะครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งกลับไปหาลูกค้าที่ฝ่ายนะฮะลูกค้าก็โอ้ยจริงเหรออุ้ยลืมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจัดการให้ปรากฏว่าผมกลายเป็นกรณีพิเศษไปครับคือเพิ่มอีก7วันครับก็เป็นประมาณนั้นแหละฮะ71วันโดยประมาณนะครับรวมถึงวันที่เขานัดไปรับเช็คด้วยซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากนะครับทีนี้พอเราพูดมาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคงเข้าใจแล้วครับว่าวันวางบินเนี่ยจะไม่ใช่นับวันแรกจากวันที่เราส่งของเนาะใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็ยังมีทางช่องโหว่นะครับหรือว่าช่องว่างอยู่นั่นก็คือเราต้องตกลงกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับทุกครั้งที่ลูกค้าเซ็น IPO มาเราต้องส่งสัญญาย้อนกลับไปให้ลูกค้าเซ็นกลับมาอีกครั้งเสมอนะครับหรือไม่งั้นก็คือเราจะต้องระบุไว้ชัดในใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าเซ็น PO ทับลงมาในใบเสนอราคาใบนั้นเพื่อให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่ากระบวนการเป็นไปตามนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทไหนนะครับเขามีความใจดีหน่อยนะครับเขามีวิสัยทัศน์หน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะโอนมัดจำ 50% มาให้เราเองล่วงหน้านะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าภาระในการหมุนเวียนของเขาของเราเนี่ยจะไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายกระแสเงินสดเรายังพอเหลือในการทำงานให้กับเขานะฮะแล้วก็ตัวเขาเองก็จะได้แสดงให้เห็นว่าโอเคเขาแวลูนะครับเขาให้ความสำคัญกับงานที่เราทำสินค้าที่เรากำลังนำมาขายเขานั่นเองนะฮะซึ่งบริษัทพวกนี้ก็มีเยอะครับแต่บริษัทที่ผมได้เอ่ยไปข้างต้นคือกูไม่จ่ายมัดจำกูไม่ช่วยมึงเรื่องเครดิตกูไม่ทำอะไรให้มึงทั้งนั้นพอมึงเอาของมาส่งกูมึงทำงานให้กูเสร็จปุ๊บตัวใครตัวมันทุกอย่างอยู่ที่บัญชีก็มีเยอะเหมือนกันครับครึ่งๆนะครับกรณีนี้ไม่นับถึงหน่วยงานราชการนะครับซึ่งเนี่ยต้องมีการเซ็นรับพัสดุมีการเซ็นเบิกอันนั้นก็คนละเรื่องนะครับหน่วยงานราชการจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะโอเคก็เรื่องก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นคนที่จะต้องเข้าไปทำงานในระบบเครดิตเนี่ยก็จำเป็นต้องศึกษาดีๆนะครับถามลูกค้าตรงๆแล้วก็ระบุไปให้ชัดก็น่าจะเพียงพอกับการเอาตัวรอดแล้วนะครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อลูกค้ามีทางเลือกเยอะขนาดนี้แล้วเราในฐานะคู่ค้าของลูกค้าเรามีทางเลือกไหมมีครับก็คือไม่รับครับนะฮะซึ่งปกติแล้วระบบเครดิตเนี่ยจะต่อรองไม่ได้นะครับแล้วบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีออเดอร์ในการสั่งซื้อที่สูงมากหรือออเดอร์ในการจัดงานที่สูงมากนะครับพอต่อรองเรื่องเครดิตไม่ได้เนี่ยก็ซวยไปนะฮะก็เท่ากับว่าเราก็ต้องยอมเขาอะนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ยอมก็ไม่ต้องทำครับนี่แหละครับคือความโหดร้ายอย่างนึงของการทำงานตามวิถีปฏิบัติในประเทศไทยนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่67นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องจัดซื้อครับ